วัสดีครับทุกคนครับพบกับช่องใหญ่มากๆนะครับวันนี้เป็นเกมเล่นคนเดียวนะครับช่วงที่เกิดอะไรขึ้นครับเพจตายสมบูรณ์แบบแล้วนะครับมันมาร์คมันเป็นอะไรบอกมาร์คโกรธอะไรกูวะหายเกลี้ยงเลยนะครับสงสัยมาร์คไม่ชอบแหละธรรมดามาร์คไม่อยากดูตำรวจมาร์คอยากดูบอลไม่เป็นไรเราก็คงแคสเกมกันต่อไปเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไลฟ์เอาเงินเดือนจาก Facebook อยู่แล้วนะเออมาเลยเรากลับมาเล่นกันอีกครั้งโอ้ยกระตุกเลยเว้ยเกมที่นี่มันกินอะไรวะฟุตมันกระตุกเลยอะแล้วจากเหตุการณ์ครั้งที่แล้วในพาร์ทที่แล้วนั่นก็คือเหตุการณ์ห้างสรรพสินค้านะครับซึ่งเราอยู่ตรงนี้เราจบคดีไปแล้วมามีภารกิจใหม่ก็คือมีผู้ร้ายมีโรคจิตตามตัวอยู่ที่ม่านรูดนะครับมีโรคจิตคอยแอบตามที่ม่านรูดนะครับไอ้โฟรดแล้วก็มีการจับตัวประกันทุกวันนี้ผมนั่งดูไลฟ์เก่าๆที่พี่เล่าเรื่องตีรีผมกำลังพยายามตามเก็บตามลายแทงพี่อยู่นะครับให้กำลังใจผมด้วยเอ้ยเอาตังไปทำไปเรียนหนังสือเรียบร้อยหรือถ้าเงินเหลือก็ใส่เลยหนุ่มสู้ๆเอาละเราจะทำภารกิจไหนดีระหว่างจับตัวช่วยเหลือตัวประกันหรือว่ามีโรคจิตคอยตามคนไปที่ลงมาลูดเราทำคดีเบาๆก่อนนะก่อนขึ้นไปคดีใหญ่ไปคดีเบาๆแล้วกันมาไอ้โฟรมาเริ่มต้นมาใส่ชุดก่อนละมาตาซิมูเลเตอร์เจโดขอบคุณมากฮะมาแล้วมาชุดก่อนรับทราบครับเพื่อนเริ่มผู้คนที่โทรเข้ามาชื่อโทมัสโจนนะครับผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับการแอบดูเขาเห็นอยู่แถวโรงเตรียมนี่แหละผู้ต้องสงสัยมีผู้ประสบการณ์หนึ่งคนไปเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับโอเคกลับมาเรื่องคำจำเรามีปืนเรามีไฟฉายเอ้ยเราต้องเป็นตำรวจที่แท้จริงนี่เลยเลยครับสวัสดีครับคุยกันนะ I see someone already called for you ผมเห็นว่ามีคนโทรมาคุณแล้วนะเกิดอะไรขึ้นครับ I don't knowผมไม่รู้นะแต่ผมได้ยินเสียงผู้หญิงรอกรี๊ดเสียงดังมากมันมาจากโรงเตี้ยมนะโรงแรมอะไรครับคืออย่างนี้โฮเทลกับโมเทลมันไม่เหมือนกันโฮเทลไม่อยากพูดแบบภาษาอังกฤษกูไม่เพี้ยวแต่ผมจำได้ว่าโมเทลมันจะเป็นแบบโรงแรมชนบทหรือมันลูดเรียกแบบสั้นๆนะอันนี้แบบความเข้าใจของผมนะแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่นะครับแต่ก็ประมาณนั้นแหละไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกพี่เดียอินเสิร์ตมาโรงแรมสถานประกอบการที่ให้บริการที่พักอาหารและบริการอื่นๆสำหรับนักเดินทางและนักท่องเที่ยวโมเตลโรงแรมริมถนนที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้รถเป็นหลักโดยทั่วไปแล้วจะมีห้องที่จัดอยู่ในอาคารเตี้ยพร้อมที่จอดรถด้านนอกต่อไปมันมีรัฐบาลที่เขาจะเป็นไวท์บรอลช่างมันเถอะไปต่อมีเด็กนักเรียนหายตัวไปอีกแล้วนะครับรู้ไหมห้องชื่ออะไรผมไม่เข้าใจว่าห้องเบอร์ไหนนะแต่มันก็อยู่แถวนี้แหละขอบใจมากขอบคุณมากที่โทรตามมีเสียงผู้หญิงกรี๊ดนะครับรีพอร์ตกันถึงแล้วนะผมถึงที่เกิดเหตุแล้วนะก็กำลังจะตามหาผู้ต้องสงสัยนะโอเคทางศูนย์บอกว่าเรารายงานเกี่ยวกับเรื่องคู่รักมีเด็กนักเรียนหายตัวไปมา let's go โอ้โหแล้วผู้ต้องสงสัยเพียบเลยโอ้โหกูจะไปถามใครบ้างวะเนี่ยสวัสดีครับโอเคไหมครับทุกอย่างโอเคไหมคุณได้ยินเสียงอะไรที่รำคาญไหมไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยมีได้ยินเสียงกรี๊ดไหมผมไม่ได้ยินเลยนะครับผมขอโทษด้วยคนนี้น่าสงสัยเพราะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ยินเสียงกรี๊ดเสียงร้องซึ่งปกติแล้วโหคนนี้น่าสงสัยผมจะมาร์คไว้ก่อนแล้วกันทางจากเซนต์ตำรวจของผมเนี่ยคิดว่าน่าจะใช่สาวคนนี้แหละเดี๋ยวก่อนคุณจะไปไหนคุยกับผมก่อน Is something wrong มีอะไรเปล่าคะเขาถามมีอะไรเปล่าคะผมได้ยินเสียงดังเกิดขึ้นนะมีคุณได้ยินเสียงที่เกี่ยวกับคนร้องไห้หรือกรี๊ดไหม I think the walls in this motel are made of paper. You can hear everything through them. มันเป็นเรื่องปกติอะค่ะคนเข้าโรงแรมม่านรูดมันก็ต้องร้องกรี๊ดหรือเปล่าคะใช่ไหมอ๋อได้ครับ The guy in the next room is snoring awfully loud. ผู้ชายห้องข้างๆนี่ร้องเสียงดังมากน่ารำคาญชิบหายนะแบบว่าพูดเสียงดังYes, I'm sorry, sir. I heard.ฉันได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้นะเหมือนมีการแบบตะโกนกระชอกฮอกแฮกใส่หน้ากันอย่างเสียงดังฉันว่าฉันได้ยินเสียงจากด้านบนนะแต่มันอยู่ใกล้ๆบาร์แต่เสียงมันดังอะนะแล้วก็มีผู้ชายมีคนคุยกันเกี่ยวกับมึงไม่ให้เกียรติกูต่างคนต่างไม่ให้เกียรติกันมึงเจ็บตัวแน่แล้วก็มีผู้หญิงร้องไห้เป็นเรื่องของคู่รักทะเลาะกันน่าจะห้องข้างบนดูจากทรงนั้นน่าจะใช่ผู้ชายคนนั้นพี่อีทหรือเปล่าดูจากทรงแล้วพี่อีทน่าจะใช่แล้วมีคนอาจจะโดนเซตหย่อนเกิดขึ้นนะครับอะไรนะเรายังไม่ขึ้นไปข้างบนนะเดี๋ยวเรามาขวาถามคนแถวนี้กันผู้ชายคนนี้เขากระทรงกระโชกโคกห้าบแบบมีอะไรถามทำไมสวัสดีครับ Good morning ครับโชคร้ายแบบโชคร้ายแบบผมได้ข่าวว่า มีคนชื่อแจ็คไพรส์นะครับ คนนี้ทรงคนนี้เหมือนจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เขาก็ให้ข้อมูลได้ดีมากนะครับ
ต่อไปเราเพราะนี่คือเพิร์กที่เราพึ่งกับเรามีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคนเสียงดังนะมีคู่รักที่ตะคอกเสียงดังเราสามารถมีท็อปิกนี้คุยกันต่อได้ถามมานี่ก่อนแล้วกันผมมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องแขกที่เข้ามาแล้วมีตะโกนมีร้องไห้มีเซ็กหยอกกันจะทำไงดี Motel. ก็รู้ใช่มั้ยว่าโรงแรมมันเป็นโรงแรมราคาถูกนะมันก็ต้องมีคนเข้ามาแล้วก็ทำอะไรแปลกๆกระแทกกันเซ็กหยอกกันตะโกนใส่กันก็ต้องเข้าใจกันดีนะคือเขาบอกให้รู้สึกว่าปล่อยวางมากเป็นเรื่องปกติที่คนเข้ามาม่านรูดก็ต้องเซ็ตหย่อใช่ไหมเกมลื่นขึ้นเยอะเลยว่ะเฮียพระเจ้ามึงอันเลียว20หลายสัตว์3070แม่งเอาเกมนี้ไม่อยู่เฮีย3070กระตุกนะฮะท่านผู้ชมโอ้เกินไปมากโอเคเราต้องไปคุยกับเจ้าของโรงแรมนะครับโอเคเราได้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องที่1ด้วยนะครับเพราะว่าคนจากห้องที่1เนี่ยเป็นตำรวจหรือเปล่านี่อันนี้ไม่ครับอันนี้อ๋อออฟฟิศอ๋อคนนี้เป็นเจ้าของโรงแรมเราเลยมาถามเจ้าของโรงแรมซึ่งเราได้ข้อมูลจากเจ้าของโรงแรมว่ามีขอเข้าไปด้วยได้ป่ะอ้าวสวัสดีครับมาเราจะขึ้นไปดูกันว่าห้องเบอร์1เป็นยังไงนะครับเรามีประตูเรามีโค้ดในการเปิดประตูนะครับหรือเราจะกระจ้องนั้นอ๋อเขามีปืนนะครับผู้สงสัยมีปืนเราต้องใส่ปืนรหัส991รหัส999ไม่ใช่999คือรหัสตำรวจล้มรหัส037 037นี่กินเบียร์รหัส888อันนี้บ่อนรหัสเดลันแฮปกันผู้ต้องสัยมีปืนนะครับห้องเบอร์1มีปืนมีข้อมูลอาจจะเป็นตำรวจเก่าแล้วเขาก็ข่มขู่ผู้ต้องสัยนี่น่ากลัวมากฉะนั้นเราจะทำการสองไว้ก่อนเดี๋ยวเราไว้ก่อนนะแล้วค่อยดูแป๊บนึงขอไปถามห้องข้างก่อนอ้าวชัดเจนผู้ต้องสัยกับเด็กสาวที่หายตัวไป missing student นะมีเลือดเพียบเลยเด็กคนนี้อาจจะโดนเซ็ตหยอหลายครั้งจนทำให้เด็กคนนี้มีนั้นเห็นได้ไหมนั่นก็เป็นน่าจะเป็นเชือกหรือไม่ก็เป็นที่ลักกุญแจมือเด็กคนนี้อาจจะถูกทำโทษมาอย่างหนักฉะนั้นตำรวจจะขอยืนดูขอดูเหตุการณ์มันๆสักแป๊บนึงโอเคเราแจ้งศูนย์แล้วว่าเราจะทำการจัดการผู้ชายคนนี้นะครับนี่คือเรื่องของผัวเมียคุณเกมนี้แม่งน่าสนใจตรงที่ว่าทุกภาษาอังกฤษที่ผมแพ้ไปตั้งแต่เมื่อ 10-20 นาทีที่แล้วผมมั่วหมดเลยผมกดข้ามผมเข้าใจแบบงูปลาปลาแต่ผมเข้าใจถูกคุณ The Witcher ยังไม่ขนาดนี้ The Witcher กูเล่นไม่จบด้วยเกมมันง่ายเกินไปแล้วกูเก่งภาษาอังกฤษวะแล้วกูบ้าหรือเกมมัน200บาทเชี่ยไว้ก่อนนะไว้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาถามห้องข้างก่อนเฮ้ยเพื่อนออกมาคุยกันหน่อยออกคุยด้วยดิเฮ้ยตำรวจมีอะไรหรือเปล่าก็มีจะบอกก็ประมาณนั้นแหละระวังเขาเนี่ยตะโกนใส่กันกี้ใส่กันคู่รักข้างบนเนี่ยแบบใส่หนักมากเลยโนเวเลนไม่มีใครไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีเดี๋ยวนะอ๋อเขาคือไม่มีคนอื่นก็คือมีแค่คู่นี้ที่เสียงดังโอเคเรียกเวลาละจบคดีนี้กันเถอะเราเปิดหน้าต่างไม่ได้แต่เราเปิดประตูได้และเขาน่าจะเดินเดี๋ยวรอเขาเดินไปห้องนั้นก่อนเรามีรหัสประตูห้องนี้นะครับเรามีกุญแจห้องนะเพราะว่าเราเพิ่งไปคุยเขาไปละเขากำลังจะไปละมาแล้วมามึงโดนกูทุบแน่ขอทุบทีเอ้าไอ้เหี้ยกูทุบกูก็กดอีกูผิดตรงไหนกูผิดตรงไหนฮะneutralize team ก็คืออย่ารุนแรงกับเขานะมึงอย่าเห็นกูนะมึงอย่าเห็นกูนะกูจะเอาไม้ไปตีมึงเพราะว่าเกมนี้เป็นเกม turn based style นะครับกูจะเอาไม้ไปตีมึงโดนกูตีแน่ปะเรียบร้อยฮ่าๆๆต้องใส่โดนกูเรียบร้อยแล้วเราใส่กุญแจมือกันใส่กุญแจมือกันเดี๋ยวเขาลุกขึ้นมาเรียบร้อยโอ้โหสุดยอดเรียบร้อยหัวบอกเลยเรียบร้อยแล้ว suspect neutralize ก็คือผู้ต้องสงสัยโดนจัดการแล้วนะโค้ด176 suspect has been neutralized นะครับ copy that ก็รับทราบนะครับเรียบร้อยต่อไปเราก็จะมาคุยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ทุกอย่างจบแล้วใช่ไหมคุณจัดการแล้วใช่ไหมตอนนี้คุณปลอดภัยแล้วนะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วมีอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่าThomas kidnapped that therapist of his. He said he was keeping her somewhere close. He's been looking into her, but I don't know if she's at the motel or somewhere else. You have to find her. ผู้ชายคนนี้ลักพาตัวเด็กผู้หญิงไปนะครับแต่เธอไม่อยู่แถวนี้คุณจะต้องไปหาเธอเย็นๆแต่ผมหาเธอให้นะครับเย็นๆนะเย็นๆนะมึงโดนแน่เอาหมอนมาเอาหมอนมาตีหมอนมาตีหัวหมอนมาตีก่อนกระทืบอุ๊ะผมรู้นะผมรู้ว่าผมทำอะไรได้ผมจะไม่บอกคุณเท่านั้นคุณทำคุณจะไม่พูดก็ได้แต่ในสถานีตำรวจมึงก็ต้องโดนอยู่ดีเดี๋ยวจะทำให้มึงร้องเลยหรือจะใช้ข้อมูลนี้ที่เราเพิ่งไปสอบสวนมานั่นก็คือผู้หญิงคนอื่นอยู่ไหนผมจะไม่บอกอะไรเท่านั้นจนกว่าคุยกับทนายเท่านั้นฟังนะผมจะหาเธอไม่ว่ายังไงก็ตามไม่ว่ามึงจะช่วยหรือไม่ช่วยฉะนั้นมึงอย่าให้ตัวเองเจ็บมากกว่านี้ก็แล้วแต่มึงอย่าให้ทุกอย่างมันยุ่งยากก็แล้วแต่ป่าซะเขาก็ทำการเซ็ตหยอกผมไปทีนึงตีแม่งแม่งป๊ะโปปะโปปะโปปะนี่ใช้วิชาสะกดจิตสมัยก่อนดีเมย์มึงเดี๋ยวมึงก็ต้องตาบอดทั้งวันนึงอะมึงแสบตาไหมมึงจะบอกไหมมึงสี่บอกหรือบ่บอกฮะมึงสี่บอกหรือบ่บอกบักซัดเราต้องหาเหยื่ออีกคนนึงว่าเหยื่ออีกคนนึงอยู่ไหนเราไปดูข้างล่างดีกว่าว่ามีคนน่าสงสัยกี่คนนะครับผมว่ามันมีเรื่องที่เจ๋งมากเราไปดูกันให้ผมเดานะจากซานเซนที่ผมเป็นตำรวจได้ประมาณ20นาทีเนี่ยผมว่าเจ้าของเป็นผู้ร้ายเป็นสตอกเกอร์หรือไม่น่าใช่หรือสตอกเกอร์แท้จริงคือผู้ชายคนแรกว้าวทุกอย่างมันซับซ้อนไปหมดนะครับไม่ซับซ้อนหรอกผมว่าให้เดานะเดี๋ยวนะตั้งใจอ่านอีกรอบนึงตั้งใจอ่านอีกรอบนึงเราเจอรถกุญแจรถของผู้ต้องสงสัยเราเจอเงินเราเจอคีย์รูม2 female คุยผู้หญิงคนนี้มั้ยเราคุยผู้หญิงคนนี้มั้ย I told you everything เราคุยคนนี้ก่อนนะ I can't believe it It's the guy from I ran into him from time to time because he was out smoking Ow The truck รถบรรทุก Suspect offense seen at the truck maybe I can find other hostage there truck ก็ต้อง truck ก็ต้องคันเนี้ยหรือมันไม่นับอ้าวเรียกศูนย์เราเจอรถผู้ต้องสงสัยเราเจอรถทรัคเรามีกุญแจผมจะเข้าไปตรวจดูข้างในว่ามันมีอะไรแจ้งไว้ทราบฮัลโหลเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเว้ยเฮ้ยทุกคนฉันเจอตัวประกันแล้วคนที่ถูกนำมาตัวเฮ้ยเพื่อนเจอแล้วหนูโอเคป่ะเอ้ยเจอแล้วเฮ้ยเจอแล้วลุงผมเจอแล้วลุงผมเจอสาวแล้วจริงเฮ้ยเห็นบ้างเจอแล้วสวัสดีครับ I lost หัวชิบหาย I was so afraid that crazy man would leave me here มึงไม่กีดไว้เขาบอกว่าไอ้ผู้ชายบ้านนั่นปล่อยหนูไว้คนเดียวหนูโอเคไหมรู้สึกประมาทนิดหน่อยแล้วก็ตอนนี้โอเคแล้วแล้วโทมัสเป็นไงบ้างตอนนี้ไม่ต้องกลัวไม่มีใครมาทำร้ายเธอได้ตอนนี้เธอปลอดภัยแล้ว His wife is she alright แล้วเมียของเขาโอเคไหมใช่โอเคทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเอาละออกมา นะระวังตัวด้วยเรียบร้อยอ้าวโทมัสจะขึ้นไปสอบสวนมึงโทมัสเจอเด็กนะกูเจอเด็กนะกูเจอเด็กนะเฮ้ยเจอเด็กนะอ๋อเราต้องไปคุยกับผู้หญิงผิวดำข้างล่างนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนบอกข้อมูลนั่นไม่ใช่ผู้หญิงผิวดำหรือคนแก่ปะคนนี้ปะนี่เจอแล้ว I'm so glad of course เรียบร้อยเสร็จแล้วอ่ะกูกลับบ้านได้ยัง What's the situation เสร็จแล้ว Say anything That's some good ทำไงต่อแล้วเด็กมันไปไหนอ่ะเด็กแม่งยืนทีโพสอยู่ตรงนั้นยืนนิ่งเฮียเอาละหนูเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเรียบร้อยไอ้นุ่ม Yes Is there anything else you want to askตำรวจจะต้องกอดสกัดเวลาแอคเอาล่ะแกเคยเห็นรถทักสีขาวผ่านมาแถวนี้ไหม Yeah he's behind our diner something wrong with her ใช่ผมเคยเห็นอยู่ข้างหลังเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอหรือเปล่า Sure goodbye เอาแล้วมึงรู้ได้ไงอ่ะเอาเดี๋ยวบทสนทนามันเพี้ยนหรืออะไรเกิดขึ้นเอาจบแล้วกลับบ้าน
เอาจบแล้วเหรอจะบอกปิดคดีไอ้โฟรดเอ้าปิดคดีว่ะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเรียบร้อยจบแล้ว1คดีก็คือไม่มีอะไรก็แค่เป็น2ผัวเมียที่ทะเลาะกันแล้วก็ผัวเป็นโรคจิตนิดๆแล้วก็จับผู้หญิงมาด้วยอันนี้ตามถ้าให้ผมเดานะเรื่องนี้คดีนี้น่าจะอิงมาจากหนังเรื่องนึงที่ชื่อว่าหนังที่คริสอีแวนเล่นเขาเป็นโรคจิตเป็นฆาตกรนะชื่อว่า No One Life อาจจะอิงมาจากเรื่องนี้ก็ได้ No One Life แต่ No One Life มันจริงจังกว่ามากสนุกกว่ามากแต่เสร็จแล้วเรียบร้อยครับจบคดีง่ายๆไม่มีอะไรอ๋อไม่มีอะไรตื่นเต้นโอเคชิวๆชิวๆข้ามๆเลยอย่างนี้สบายเราจะมีแต้มสกิลเวสปลดล็อกนี่เลยเราจะได้ตอบง่ายๆมาเสร็จละง่ายๆต่อไปไปคดีเกี่ยวกับเรื่องการรักษาและการช่วยตัวประกันดีกว่า Let's goเราถึงที่เกิดเหตุแล้วขออ่านปั๊มน้ำมันถูกปล้นตัวประกันถูกจับตัวเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันคนที่แจ้งความก็เป็นชาวประชาชนแถวนั้นแล้วก็คนผู้ร้ายเนี่ยค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ aggressive ก็คือดุผู้ต้องสงสัยเป็นไปได้อาจจะมี2คนแล้วคดีนี้อาจจะได้ยิงนะครับเช็คปืนก่อนเช็คปืนก่อนเช็คปืนลำกล้องเรียบร้อยไกลนิ่งๆไกลลั่นนิ่งๆโอเคไกลลั่นนิ่งๆไปลงเราจะถึงแล้วนะคดี123เจอกันสวัสดีครับ I'm very glad that you came โอ้ขอบคุณมากที่คุณมาถึงแต่แบ็คอัพอยู่ไหนก็คือกำลังเสริมอยู่ไหนคุณเป็นคนที่โทรหาตำรวจหรือเปล่าเปล่ามีคนนึงมีคนอื่นที่โทรมาเร็วกว่านี้ขอบคุณที่มานะผมก็มาทำงานที่นี่ได้สักพักนึงแล้วแล้วผมก็ไปดูบุหรี่รอดตายเลยก็คือผมดูบุหรี่ปุ๊บก็รอดเลยก็ไม่โดนจับตัวประกันไปข้างในมีช่วยบอกอะไรมากกว่านี้ได้ไหมการปล้นมันเกิดขึ้นนะสองคนเข้ามาทำท่ามาขอบุหรี่หน้าคุ้นๆนะโอเคมีเรื่องคุ้นๆมีคนอื่นเข้ามาไหมมีสองคนมีสองคนออกมาจากรถนี่คือสิ่งที่ผมรู้ที่นี่ไม่มีรปภ.หรอกนะWe only have CCTV. เราไม่มีตังค์ขนาดนั้นเรามีแค่กล้องวงจรปิดโอเคมีกล้องวงจรปิดก็ดีเอาละนี่คือสิ่งที่เราได้มาคือที่นี่มีกล้องวงจรปิดเราดูกล้องเราจะดูกล้องได้นะครับเราจะไปแอบดูกล้องอู้คดีนี้กว้างอยู่นะโอเคเช็คปืนเรียบร้อยฮะเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะลิซี่ดวงแตกเหรอผมเป็นคนที่โทรมาเองเจ็บเปล่า yes.ผมเจ็บช่วยด้วยอ่ะแค่นี้เหรอโอเคจะโทรแจ้งศูนย์ให้นะแจ้งศูนย์มีประชาชนบาดเจ็บนะแล้วเขาถูกแทงที่บริเวณขาผมต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์นะรับทราบแล้วจะส่งรถแอมบูเลนซ์ไปหารออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวจะมีรถโรงพยาบาลมารับโอเคไหมรับทราบนะโอเคเดี๋ยวทำพักดีต่อปั๊มน้ำมันมึงก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยตรงนี้มีออฟฟิศอ๋อตรงนี้เป็นออฟฟิศฮะโอ้ยหูคันหูจริงจังเกมมิ่งอีกแล้วมาต่อYou're probably here about what happened at the neighbors. คุณรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า no, ผมได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนะแล้วมีคนกรีดแล้วก็ทุกอย่างก็ผมออกมาดูแล้วเกิดอะไรขึ้นมีคนเจ็บไหมยังไม่ทราบแน่ชัดแต่ขอบคุณแต่อยู่นี่นะระวังตัวไว้โอ้โหคนเป็นล้านเลยถามทุกคนเขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า no, มีเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่า we have a lot of work to do. ไม่มีอะไรเลยเหมือนไม่ได้ช่วยเหมือนตรงนี้ไม่มีอะไรที่นี่เลยเหมือนมึงมีทิ้งๆคว้างๆหรอออฟฟิศเนี่ยเอ๊ะหรือมันมีอะไรมากกว่านั้นวะเอ๊ะมันมีแล้วมันมีสถานที่ตรงนี้ทำไมวะหรือมินิคาสิโนป่ะเดี๋ยวก็กลับมาใหม่แล้วกลับมาใหม่ขอจัดการคดีในตรงนี้ก่อนคนนี้มีปืนผู้ต้องสงสัยมีปืนประตูปิดโอเคเราเข้าไปไม่ได้เราต้องหาวิธีอ้อมไปนะครับเราต้องหาวิธีอ้อมไปเราบุกไปเดียวๆก็เดี๋ยวจะหัวคมๆอีกนะดูจากทรงตรงนี้เข้าได้โอเคผู้ต้องสงสัยเดินไปเดินมาเราจะทำการตีหลังเขานะครับเราจะทำให้เราจะเป็นตำรวจน้ำดีนะเราจะเป็นสเต็กคิงตำรวจน้ำดีเรากระโดดข้ามได้ไหมปิดอยู่โอเคโอ้ดอปส์อ้าวอะไรอ่ะเจอตำรวจแล้วดอปยูเวปอนเซเรนเดอร์บอกผู้สิงห์นะโอเคผมบอกให้คุณวางปืนลงมึงมาคนเดียวให้กูยิงมึงแล้ววิ่งไหมหนีดีไหมเอางี้ไหมอ้าวมาเลยกูเดี๋ยวกูจัดให้เลนเฟกมันจะเริ่มขึ้นเรามีเวลาเตรียมตัวเรามีแต้มเอนเนอร์จี้เราซ่อนไปไม่ถึงอยู่นี่แล้วกันกูยังไม่ยิงมึงหรอกจบเทิร์นยิงกูไม่โดนหรอกแล้วก็เทิร์นต่อไปเราน่าจะหัวเลยแล้วกัน
ัวเลยแล้วก็ยิงขาเม็ดนึงโอเคพอต้องจะทำไงวะเนี่ยเราจะทำไงดีเนี่ยเลือดเขาน้อยเลือดเขาน้อยมากระยะไม่ใกล้พอยิงทิ้งแล้วจบเทิร์นอยู่ตรงนี้แหละกูเดินไปทางนี้ก็นะโอ้โหผมคงต้องฆ่าเขาแล้วเนี่ยดูจากทรงแล้วผมไม่สามารถทำอะไรเขาได้เลยโอ้ผมคงต้องฆ่าเขาแหละฉันขอโทษนะฉันต้องยิงนายแต่ตามสูตรผู้ต้องสงสัยตายเรียบฉันขอโทษนะฉันไม่โอ้ยจบกันเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวนายเป็นใครอ่ะI don't know how to thank you. I thought this creepy dude would find me. ผมไม่ใช่ฉันไม่รู้จะขอบคุณยังไงแต่ขอบที่ว่าพวกมันจะเจอฉันแล้วเกิดอะไรขึ้นวะน่ะ Yes, I was taking out the trash when all this started. แอบอยู่ตรงถังขยะตั้งแต่เหตุการณ์เริ่มขึ้นฉันได้ยินเสียงปืนเสียงกรีดจากนั้นฉันก็หลบอยู่ข้างหลังรถบัสอ๋อฉันกำลังมาอยู่ตรงอ๋อฉันกำลังจะมาทิ้งขยะโอเคอะรู้เรื่องไหม I'm fine. Thanks to you. อ๋อฉันเป็นคนที่ฉันไม่รู้จักแต่อีกคนนึงฉันรู้ฉันเคยเห็นเขามาก่อนเขาชื่อบ๊อบสมูทเป็นพี่ชายของสาวที่มาทำงานที่นี่ I know she had an affair with her boss. Bob hung around me at one point and he the sister เป็นมีคนรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้โอเคมีการรู้เห็นเกิดขึ้นผู้ต้องสงสัยสมูทชื่อบ๊อบสมูทฉันต้องการอะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ขอประวัติบัญชีผู้ต้องสงสัยที่ชื่อบ๊อบสมูทไม่มีเลยไม่มีข้อมูลเลยเหมือนผู้ชายคนนี้ที่ชื่อบ๊อบสมูทอาจจะเพิ่งเริ่มต้นการบ่นนะครับเพิ่งเคยก่อคดีเพิ่งแบบสร้างเนื้อไปรุ่นสร้างตัวเอาได้ข้อมูลแล้วขอบคุณมากเอาละแล้วออกมาคุยกับคนนี้ก่อนออกมาข้อมูลเพิ่มเติมเพราะคนที่ทำงานอยู่ในปั๊มเพื่อจะได้ข้อมูลเลยนี่ไง Do you know where the owner of station being handling my No but the building is not that big ที่นี่ไม่ได้ใหญ่มาก In addition to the room we have some restrooms and a back room เรามีห้องน้ำอยู่ด้านหลังร้านเรามีเราต้องหาวิธีการหา find the way to open the station มีห้องน้ำอยู่หลังร้านห้องน้ำอยู่หลังร้านนี่บอกว่าบ้าบอเปิดประตูตรงนี้ไม่ได้มีห้องน้ำอยู่หลังร้านนม Hurts like hell ฉันผม ไอ้หนุ่มที่โดนแทงตูดนะมาคุยซิกันเลยขึ้นผมมาจ่ายค่าน้ำมันถ้าเกิดการปล้นเกิดขึ้น ยังมีเวลามาคุยอีกโอเคกูจะคุยด้วยกันอ่ะอ๋อคนขับเป็นคนสั่งการ SUV Suspect car the white SUV on the light off station may be suspect vehicle โอเคอ๋อนี่ไงเราเจอแล้วรถผู้ต้องสงสัยเราจะทำอะไรรถต้องสงสัยบ้างเฮ้ยเปิดอะลามรถน่าสนใจทำให้รถร้องใช่ไหมทำไงอ่ะเปิดไฟใสไงปุ๊กปีกปุ๊กปีกเนี่ยทุบตีไม่ได้กูจะทำยังไงล่ะช่วยด้วยคนดูช่วยผมด้วยหลับหมดยังอ๋ออันนี้ไงมาอย่าบอกนะผู้ร้ายจะออกมาจากปั๊มเพื่อจะมาดับสัญญาณรถไฟสัญญาณรถเหรอบ้าน่ะแล้วกูทำเพื่ออะไรทำไมกูทำให้รถร้องทำไมรถขโมยยังไงกูจะเข้าปั๊มมึงเข้าใจไหมกูจะเข้าปั๊มมึงยิงกูเลยได้ไหมมึงยิงกูเลยกูขอร้องมึงยิงกูเถอะกูจะเข้าหน้าต่างปั๊มเมื่อกี้มันขึ้นให้กดหน้าต่างอยู่นะเดี๋ยวหน้าต่างมันกดไปแล้วมันเข้าไม่ได้ยิงกูเลยกูจะเข้าบ้านกระโดดก็ไม่ได้คุยผู้หญิงคนนี้ก่อน Is there something else I can do to help you? I'm listening. I think so, butSometimes when they got stuck. สาวสาวสาวเซาเตอร์สาวสาวสาวเซาเตอร์สาวสาวสาวเซาเตอร์ย้อ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 อับไปอับไปย้อ Yes go to him. I'll open the gate for you so you don't have to walk around. เกมนี้เป็นเกมใจเย็นเกมนี้เป็นเกมใช้ภาษาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องเข้าไปคุยกับ NPCเราก็แค่ต้องไปตามคนมาแง่ประตูให้โอ้เกมนี้200บาทขั้นตอนมึงเยอะมากกูชอบมากต่อให้เกมนี้คนไม่ดูกูก็จะเล่นขอบคุณมากนะกูชอบมากมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอกูเฮ้ยมาดิเขาบอกว่าเขามีพี่ชายทำงานอยู่ตรงนี้ร้านซ่อมรถ
ถึงแม้ผู้ชายวันนี้จะเป็นผู้ชายปิ้นป้อนไปบ้างแต่เขาก็ช่วยมึงได้มามนี่เราปั่นให้เขาเขาก็กำลังเดินไปช่วยน้องสาวเขาเดินไปงัดหน้าต่างให้กูหน่อยคุณร้ายรออย่างนั้นแหละเก่งมากเพื่อนนี่แหละแงะไฟขอบคุณนะขอบคุณมากอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งขอบคุณมากนะขอบคุณมากที่ช่วยนะมึงไปขายไฟทำไมวะประตูหน้าป่ะว่ะน่าสนใจมาคนนี้เอ็กซ์คลูซีฟคนนี้คนแอคเซสซีฟเรามาหันหลังออกไปก่อนโอ้ทันมันโดนกูทุบแน่เอ็กซ์คลูซีฟใช่ไหมแอคเซสซีฟใช่ไหมทุบเปาะเรียบร้อยเอาละเอาละไขกุญแจมือโอ้โหเกมนี้แม่งมีทางเข้าหลายทางมีการแก้ปัญหาหลายอย่างเกิน200บาทเกินเดี๋ยวยึดปืนก่อนยึดปืนมานี่ดิ I'm not talking to you ฉันจะไปบอกอะไรแกทั้งนั้นแล้วแต่มึงไม่บอกก็แล้วแต่เรื่องของมึง I'm not เดี๋ยวกูไปคุยกับเขาดึกก็ได้ตำรวจมาแล้วได้จบแล้วใช่ไหมแน่นอนจบแล้วเรียบร้อยแต่เดี๋ยวก่อนขอคุยก่อนเป็นเจ้าของปั๊มใช่ไหมจะตามหลักแล้วก็เป็นผมเนี่ยแหละมึงช่วยบอกกูได้ไหม yes. ว่าเกิดอะไรขึ้น apart from almost losing my life มัน it seems the girl I recently fired from her job didn't take it too well ผมไล่เธอมันเป็นเรื่องของเด็กสาวคนนึงคือผมไล่เธอออกไปเธอก็เลยเอาพี่ชายมาเซ็ตหย่อผมอ๋อเหรอคุณคิดว่าคุณจะได้บทเรียนไหมสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยนี่สักอย่างรู้ว่าคุณทำเร็วไปนี่มันไม่เรื่องไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจนะแต่คุณเข้าใจไหมว่าผมเป็นบอสอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่นะแป๊บนึงอ่านป้าจะอ่านก่อนอ๋อมันก็เป็นแค่เรื่องบทเรียนอ๋อโอเคก็อาจจะมีเรื่องนิดหน่อยแต่ก็ไม่มีอะไรมากคุณกินยาก่อนเดือดร้อยจบคดีแล้วเรียบร้อยส่วนกล้องก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเขียนไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากชิวๆก็แก้ปมเรื่องเขาแล้วก็มีเรื่องมินิบอนเดี๋ยวเราพัฒนาไปเรื่อยเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมืองนี้ทุกอย่างมันยังทุกอย่างจบแล้วเฮ้ยรถมารับแล้วโชคดีหนุ่มเหตุการณ์ทุกอย่างสงบทุกอย่างเรียบร้อยกลับบ้านเป็น200บาทเช็ดเด้เรดิโอรีพอร์ตโอ้รีพอร์ตไม่ครบก็เลยได้คะแนนน้อยไม่ได้จับศัตรูไม่ได้จับผู้ต้องสงสัยยิงคนหนึ่งยึดปืนได้ครบไม่มีใครตายผู้ต้องสงสัยหนีไม่พ้นแต่โดนฆ่าอ๋อไม่มีอะไรแล้วก็ทำทุกอย่างครบเควสครบเจ๋งนะเจ๋งมากการปกติการปกติครับว้าวเป็นเรื่องของการปล้นเกิดขึ้นไม่มีอะไรนะครับก็เป็นเรื่องของมีชายถูกแทงเรื่องปกติอาจจะมีเรื่องลึกลับซับซ้อนนิดหน่อยแต่ยังไม่มีอะไรมากเจ้าของร้านปั๊มมีพบรักด้วยมีรักด้วยเจ๋งคดีต่อไป2คดีครับมีการขโมยของเกิดขึ้นแล้วก็ขโมยน้ำมันขโมยน้ำมันไปแล้วลงพื้นที่คดีขโมยน้ำมัน Let's go เอาละเราถึงที่เกิดเหตุแล้วก่อนอื่นเราต้องมาคุยกับ Security Guard คนนี้น่าจะเป็น Security Guard หรือเปล่าไม่ใช่มึงจอดรถที่นี่ไม่ได้นะมันขวางทางเข้าพูดโอ้เดี๋ยวลูกค้ามาโกรธตายห่ามึงด่าตำรวจอะไรมาถึงด่าตำรวจใจเย็นขอถามคำถามก่อนมึงจะคุยกับกูใช่มั้ยมาเลยมึงจะคุยก็คุยผมเป็น Security Guard ถ้าผมโดนไล่ออกแล้วก็ลูกชายผมมีเรื่องดราม่านิดหน่อยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะคนนี้เขาบอกเขาเป็นการ์ดเฝ้านะครับแล้วเขาก็ได้เงินถ้าเขาโดนไล่ออกจากงานนี้ลูกชายเขาป่วยเขาต้องหายาให้ลูกชายนะครับแล้วไงอ๋อคนนี้เขาไม่อยากจะให้ข้อมูลแล้วเขากลัวว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นงานผิดพลาดแล้วถ้าเขาโดนไล่ออกลูกชายเขาจะไม่มีเงินใช้ลูกชายเขาจะไม่มียาเราก็บอกไปว่าไม่เป็นไรถ้าผมบอกโอเคก็คือคุณจะมีใครไล่ออกงั้นก็ได้มีอะไรจะถามก็บอกมาเลยผมได้ยินข่าวว่ามีคนบางคนจะมาขโมยน้ำมันคุณรู้เรื่องนี้ไหมมันเป็นเรื่องไร้สาระมากเลยนะผมบอกบอสแล้วว่ามันเสียเวลามากกับเรื่องแบบนี้ใครมันจะโง่เข้ามาขโมยปั๊มน้ำมันขโมยน้ำมันวะเป็นเรื่องโกหกทั้งเพย์ผมบอกเลยคนนี้บอกว่าไม่จริงนะครับคุณมีระบบไหมขอดูระบบหน่อยผมไม่บอกเพราะผมไม่มีระบบหน้าบ้านหลังบ้านหรอกนะที่นี่มันใช้ไม่ได้มันพังมันใช้ไม่ได้มา2อาทิตย์แล้วเข้าใจไหมโอเค
เรคคอร์ดนี่งั้นคุณช่วยบอกเหตุการณ์ที่คุณจะเจอใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาได้ว่ามีอะไรบ้างประวัติการเข้าออกผมคงไม่ให้คุณได้หรอกเพราะว่าไม่ใช่เรื่องของผมแต่บอสบอกว่าเขามีประวัติการเข้าออกอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ก็นะระบบบ้านๆปั๊มบ้านๆโบราณก็มีเลยมากเขาบอกว่ารีบจัดการซะเขาอยากให้ทุกอย่างมาเรียบร้อยอ๋อกูจอดขวางทางเข้าออกขอโทษแล้วกันนะเข้าไม่ได้ตรงนี้เข้าไม่ได้มาเราต้องปล่อยใจให้มันโล่งๆเกมนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนขนาดนั้นโอเคชิลๆเขาแค่มีบทคุยเยอะเฉยๆไม่มีอะไรป่ะเฮ้ยใครเนี่ยตำรวจอะผมทำอะไรผิดหรือเปล่าผมขอหาเจ้าของที่ได้ไหมคุณเห็นตึกข้างหลังผมไหมเข้าไปขึ้นไปข้างบนชั้นหนึ่งเดอะบอสจะอยู่ออฟฟิศโอ้ขอบคุณมากนี่คือบอสมาโอเคฉันมาแล้วโอ้โหเจ้าของหนุ่มหน้าใหม่ไฟแรงขอคุยด้วยสวัสดีครับได้ข่าวผมได้ข่าวว่าคุณกังวลเรื่องโจรใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่บ้ามากเลยผมบอกคุณเลยนะผมไม่คิดคุณจะมาด้วยซ้ำคุณได้คุยกับใครหรือเปล่าคุณคิดว่าใครขโมยน้ำมันไม่รู้นะเขาบอกว่าเขาไม่อยากเสียอะไรที่จำเป็นเขามีการแค่คนเดียวคนนี้เขาบอกว่าเขาคุ้นหน้าเรานะเราเป็นใครเราชื่อพลายสกอตพลายนะครับเขาจำเราได้แจ็คกี้โชว์ภาพคุณให้ผมดูแจ็ครู้จักแจ็คเหรอครับเขาทำงานอยู่ที่สักพักแป๊บเดียวประมาณ2อาทิตย์จากนั้นผมก็มาเห็นเขาเขาเคยเป็น security แล้วเขาหายตัวไปเขาอยู่ตรงนี้โอเคโอเคเริ่มเข้าในเรื่องหลักแล้วนะครับในเรื่องหลักของพระเอกของเราเนี่ยเรามาตามหาน้องชายที่หายไปนะครับแล้วดูเหมือนว่าทำเป็นตำรวจทั่วไปสุดท้ายก็เขาเริ่มรู้ข้อมูลเกี่ยวกับที่เกิดขึ้นนะครับโอเคแล้วเข้ามาคุยกันเรื่องนี้ความน่าสนใจของคดีนี้ที่เกิดขึ้นก็คือดูเหมือนการ์ดของเราหลอกว่าบอกว่าที่นี่ไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีระบบเป็นเรื่องเป็นราวกล้องวงจรปิดพังมา2อาทิตย์แล้วแต่เจ้าของบอกว่ากล้องใช้ได้อยู่แต่ทำไมโกหกเราต้องไปถามว่าทำไมถึงโกหกนี่กล้องก็ยังใช้ได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วตอนนี้คือปัญหามันกำลังจะวุ่นวายมากนะครับโอเคไปเราจะไปถาม security guard ว่าทำไมถึงโกหกทำไมเอ้าเฮ้ยเขาหายไปไม่พอเขาทำลายกล้องวงจรปิดระบบพื้นฐานเอาละเกิดเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นแล้วน้ำมันก็หายไปด้วยคือกาดทำเหรอมันมีอะไรที่ไม่ชอบมายาโกนแล้วโอ้โหอย่างกว้างเลยโอ้โหเราต้องหาเบาะแสง3อย่างที่จะทำให้เกิดอาชญากรรมโอ้โห The guy said we had police and book yeah I don't know wellเฮ้ยวุ่นวายละน้องชายเราก็หายตัวไปล่าเราเจอน้ำมันเราเจอน้ำมันนะครับเราเจอเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำมันเฮ้ยทำไมมันมีถังใส่น้ำมันซ่อนอยู่เพียบเลยคนในนี่แหละที่ขโมยน้ำมันไปเรามาคุยกันI just moved my truck, so I wouldn't block your way. ไหนช่วยบอกผมทีว่าทำไมถึงยังแอบเคลื่อนรถอยู่ Just wait a minute. ทำเองอ่ะรอแป๊บนึง I'm gonna have to take care of something. โอเคดูเหมือนเรียบร้อยเราเจอบางอย่างนะครับแต่ผมยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคดีมันยังไม่เกิดแต่มันมีอะไรไม่ชอบมาปรากฏเพียบเลยนะเดี๋ยวลองดูผมคุยกับพวกพนักงานแล้วเขาบอกทางเฮดควอเตอร์ให้คุยพนักงานเกี่ยวกับเรื่องขโมยของที่เกิดขึ้นนะครับเราต้องไปคุยกับพนักงานเกี่ยวกับเรื่อง security guard ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราคุยเจ้าของก่อนว่ามีอะไร Yeah heard the security guard call him Big Louie เหมือนจะมีพนักงานเก่าที่ชื่อว่า Big Louie ไหนเจอไหมคนนี้แป๊บนึงเขาชื่อแอนโตนิโอบาลาทานีบิ๊กลุยเขาเป็นพวกระยำหมาเขามีประวัติอาชญากรรมเพียบโอเค I don't know probably I work I work none but I can't talk to you about this this is about my family if I you've got to be kiddingกูทำอะไรวะกูกดมั่วกดมั่วกูกดมั่วกูทำอะไรมั่วชิบหายเลย
่านก่อนกูทำอะไรไปกดมั่วสรุปคร่าวๆสรุปคร่าวๆนั่นก็คือมีการรู้เห็นเป็นใจเกิดขึ้นแล้วบริษัทนี้รับพนักงานมาเยอะมากส่วนใหญ่พนักงานก็จะแบบว่าไปออกจนกระทั่งเขาไปรับพนักงานกลุ่มหนึ่งเข้ามาซึ่งพวกนี้มีประวัติอาชญากรรมเพียบไม่ว่าจะเป็นบอดี้การ์ดที่แปลกๆแล้วก็มีพวกต้มตุ๋นฟอกเงินแล้วคดีนี้เจ้าของไม่รู้อะไรเลยว่าเกิดอะไรขึ้นน้ำมันมันหายไปตอนเราเข้ามาเราเห็นว่ารถบรรทุกถูกปิดทางเข้าไว้อยู่เราก็นึกว่ามันมีอะไรไม่ชอบมาปรากฏเราไปบอกให้คนเอารถบรรทุกขนออกเขาก็ยอมทำให้แต่โดยดีทุกอย่างมันดูเป็นฟิสิกอลปกติจนกระทั่งเราก็เริ่มถามข้อมูลว่าเนี่ยมันมีคนสมัครชื่อโน้นชื่อนี้แล้วก็ไปเซิร์ชประวัติชื่อกลายว่าเขาเป็นพวกคือมันไม่ได้มีคู่ต่อคนร้ายคนเดียวมันมีคนร้ายสองคนทำงานกันเป็นระบบประมาณนั้นก็คือเหมือนแบบพนักงานการ์ดไปบอกมินิบอสคือนี่จะเป็นมินิบอสก็ไปบอกว่าทุกอย่างปกติจริงแล้วเนี่ยเป็นคนฟอกเงินทุกอย่างเป็นคนแอบขโมยทุกอย่างประมาณนั้นนะครับพวกนี้เขาไม่ได้เป็นอะไรเลยเขาก็ทำงานซื่อๆทีนี้เราจะต้องจับคนสองคนนะครับเพราะคนนึงโกงระบบอีกคนนึงรู้เห็นเป็นใจหรือแอบโกงน้ำมันด้วยนะเพราะว่ามันมีการแอบขโมยน้ำมันเกิดขึ้นนะครับอ๋อเจ้าเก๋แม่งเจ๋งเว้ยและแถมมีบอสแสงเกี่ยวกับน้องชายที่หายตัวไปและดูเหมือนว่ากำลังจะวุ่นวายมากขึ้นนะครับโอเคดูเหมือนเราจะไม่ได้จับเขาโดยดีเราต้องจับเขาอย่างโดยละม่อมมันเดินวนเป็นวงกลมเหรอเดินไปทางไหนวะมันเดินแปลกๆอ่ะคนนี้มันโอ้ย And what? Why do stick big nose in other guy's business, huh? อ๋อเวลาเราคุยเขาดีๆก็ได้ให้เขายอมมอบตัวมาเราจะคุยเขาดีๆนะครับมีตัวเลือก3ตัวเลือกมีตอบถูก2อันก็คือสปอยแล้วอันนี้ไม่ใช่มี2อันที่เราจะเลือกตอบให้ถูกต้องนะครับฉะนั้นเราต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องเดี๋ยวนะถูกต้องอันนี้ถูกไปอันนี้ตอบถูกไม่รู้ว่าเขาจริงป่ะเป็นไปได้ผิดไอโกหกยิงอีกแล้วคดีนี้มาเลยมายิงกันมันโกหกไปซ่อนก่อนจบเทิร์นยิงขาว้าวหมดแต้มวิ่งไปหัวคมคมยิงจบเทิร์นมาแลกกระสุนกูตรงนี้แหละมาแยกกระสุนกูตรงนี้มายิงกูเลยยิงกูให้ตายเรียบร้อยโดนจับซะรู้งี้ทำนี้แต่แรกดีกว่าเสียเวลาชิบหายอ้อมข้างหลังเดี๋ยวจะพูดไหมเดี๋ยวมีคนมาจัดการก็ได้ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวรู้เรื่องเลยเรียบร้อยแล้วจบงานเราไปคุยกับเจ้าของแล้วจบคดีนี้เราจบเสร็จงานแล้วเราจับคนได้2คนจับกันแบบเด็กดีไม่มีอะไรไม่มีใครต้องเจ็บตัวมากนักยกเว้นตัวเราTell the talk to the owner about the rescue โอเคเราต้องไปบอกเจ้าของที่นี่บอกเขาว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคนนี้ไม่ใช่เจ้าของนี่หว่าลืมไปกับออฟฟิศไปบอกเจ้าของว่าทุกอย่างจบแล้วคดีจบแล้วเจ้าของบอกไปบอกเจ้าของก่อนว่าจบแล้วกินยาเฮ้ยเอ้ามีมาเฟียด้วยว่ะม็อบสเตอร์นี่แปลว่ามาเฟียนะครับม็อบสเตอร์แปลว่ามาเฟียเป็นเหมือนพวกแบบบอสใหญ่ตำรวจ Go tell your boss I'll take care of him ไปบอกเอ้าชิบหายแล้วเราบอกว่าใจเย็นๆนะแล้วก็วางปืนลงเขาบอกใช่ทำให้กูวางปืนลงซิเอ้าเฉยเลยยิงขาแล้วกันยิงกูดิตรงๆเนี่ยมายิงมือเรียบร้อยเอ้าเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเรียบร้อยโดนกูจับแล้วหมายความว่ามึงเป็นใครเนี่ยไม่ใช่ไม่คุยตำรวจหรอกเอ้ยมึงเป็นใครวะเนี่ยอยู่ดีกูก็อ้าว you took care of them มันบอกว่าคุณจับพวกมันแล้วใช่มั้ยพวกนี้มันข่มขู่ฉันไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเขาเป็นใครแต่เดี๋ยวก่อนมึงแน่ใจนะ 100% I don't แน่นอน 100%
ผมไม่รู้เลยเขาเอาปืนมาจ่อหน้าผมแล้วบอกผมอยู่นี่โชคดีที่คุณมาก่อนทุกอย่างเรียบร้อยบอกผมทีได้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมบอกคุณไม่ได้เพราะตอนนี้ดูเหมือนจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแล้วก็คุณรู้ไหมว่ามันจะมีเรื่องที่คุณจะนอนไม่หลับแน่ตอนนี้ผมก็นอนไม่หลับอยู่แล้วล่ะล่ะใจเย็นๆนะผมจะขอจัดการก่อนแป๊บนึงโอเคทุกอย่างเรียบร้อย go back to the patrol car อะไรวะเนี่ยซับซ้อนซ่อนเงื่อนขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยจบภารกิจเรียบร้อย 100% มั่วขนาดนี้กูยังได้ 100% คิดดูเลยไม่มีใครตายไม่มีใครถูกฆ่าทุกอย่างเงียบเชียบแต่มาดูเหมือนจะวุ่นวายมากขึ้นเอาล่ะปิดคดี And now for the news โอ้โหเรียบร้อยเอาล่ะพอแค่นี้ก่อนดีกว่าผมว่านี่ก็กำลังดีแล้วเป็นว่าพบกันใหม่ในครั้งต่อไปไม่รู้จะได้ไปต่อไหมเพราะจะอยู่ในโปรเซสของการตัดต่อโอเควันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปของคนที่เข้ามารับชมกันครับพบกับเกมหน้านะหรือเกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรมาดูกันอาจจะเป็นร้านอาหารซิมูเลเตอร์ก็ได้เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงเอาล่ะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้บ๊ายบาย